ปัจจัยเรื่องของราคาพลังงานในตลาดโลกนะครับเรามาติดตามกันต่อเรื่องของกรณีที่ทาง EU นั้นมีการแบนเรื่องของการนำเข้าน้ำมันจากทางรัสเซียครับปัจจัยตรงนี้เองนะครับก็ถือว่าบรรดาผู้เชี่ยวชาญทางด้านพลังงานได้มีการออกมาประเมินนะครับว่าในเชิงระยะสั้นแล้วหลายคนอาจจะมองว่ายุโรปจะได้รับผลกระทบมากกว่าเห็นได้จากราคาสินค้าราคาพลังงานภายในประเทศได้รับผลกระทบอย่างหนักแต่ว่าในเชิงระยะยาวแล้วสิ่งนี้จะเป็นปัจจัยที่กดดันต่อภาพรวมการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจของรัสเซียครับผู้ที่ให้ข้อมูลดังกล่าวนะครับก็คือเทรปเลอร์นะครับซึ่งถือว่าเป็นบริษัทที่ติดตามการขนส่งปิโตรเลียมและก็ติดตามเรื่องของแนวโน้มราคาพลังงานในภูมิภาคนะครับเขามีการคาดการณ์ว่าการระงับการนำเข้าน้ำมันบางส่วนจากรัสเซียของสหภาพยุโรปจะทำให้กำลังการผลิตของรัสเซียลดลงกว่า1ล้านบาร์เรลต่อวันหรือประมาณ10%เมื่อข้อจำกัดดังกล่าวนะครับมีผลบังคับใช้ก็จะทำให้ภาพของการส่งออกมีปริมาณที่จำกัดมากยิ่งขึ้นแหละครับเคปเลอร์ยังมองนะครับว่าการผลิตที่ชะลอตัวลงจะส่งผลให้เกิดการกัดเซาะในอุตสาหกรรมพลังงานของรัสเซียในวงกว้างในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเนื่องจากบริษัทน้ำมันรายใหญ่ในรัสเซียอาจจะต้องออกนอกประเทศนะครับท่ามกลางการคว่ำบาตรจากการนำเข้าเทคโนโลยีของตะวันตกการคาดการณ์ดังกล่าวนี้ก็มีขึ้นหลังจากที่เมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นของสหภาพยุโรปมีมติในการระงับการนำเข้าน้ำมันจากรัสเซียในสัดส่วนกว่า2/3โดยมีเป้าหมายเพื่อตัดแหล่งการเงินขนาดใหญ่ของรัสเซียที่ใช้เป็นเครื่องมือในการทำสงครามครับนอกจากนี้นะครับผู้นำสหภาพยุโรปยังได้ลงมติเห็นชอบให้ตัดธนาคารสเวอร์แบงค์ซึ่งเป็นธนาคารรายใหญ่ที่สุดของรัสเซียออกจากธุรกรรมการโอนเงินระหว่างประเทศหรือว่าสวิฟต์ระงับการดำเนินงานของสถานีวิทยุและโทรทัศน์ของรัฐบาลรัสเซียอีก3แห่งด้วยกันและก็มีการคว่ำบาตรบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำสงครามในยูเครนครับอย่างไรก็ดีนะครับมติดังกล่าวรัสเซียยังสามารถขนส่งน้ำมันให้กับฮังการีสาธารณรัฐเช็กและก็สโลวาเกียได้เนื่องจากประเทศเหล่านี้ได้รับการยกเว้นจากมาตรการคว่ำบาตรของรัสเซียในครั้งนี้นะครับอย่างไรก็ดีเนี่ยในระยะสั้นเคปเลอร์ประเมินว่าการผลิตน้ำมันของรัสเซียจะเพิ่มขึ้นประมาณ 200,000 บาร์เรลต่อวันในเดือนพฤษภาคมเมื่อเทียบกับเดือนเมษายนสู่ระดับ 10.2 ล้านบาร์เรลต่อวันส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่ากำลังการผลิตของโรงกลั่นน้ำมันรัสเซียเพิ่มขึ้นหลังการบำรุงรักษาตามปกติครับทั้งนี้การเจรจาเกี่ยวกับการระงับการนำเข้าน้ำมันจากรัสเซียใช้เวลานานเกือบ1เดือนเนื่องจากสมาชิกบางประเทศของ EU รวมถึงฮังการีมีการพยายามชะลอการออกมาตรการดังกล่าวโดยให้เหตุผลว่าการระงับการนำเข้าน้ำมันจากรัสเซียจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศเนื่องจากฮังการีไม่สามารถหาน้ำมันจากแหล่งอื่นได้ขณะที่สโลวาเกียนะครับรวมถึงสาธารณรัฐเช็กก็แสดงความกังวลต่อประเด็นนี้เช่นเดียวกันเลยครับขอบคุณที่ติดตามรับชมย่อโลกเศรษฐกิจนะครับอย่าลืมกด subscribe กดติดตามกดไลค์และกดแชร์และคุณจะไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอดีๆจาก TNN ช่อง 16ครับ